ถามว่าต้องระมัดระวังมากกว่าเพื่อนผมคิดว่าต้องระมัดระวังเรื่องของการที่จะเกิดสภาพผู้บริโภคไม่สามารถกู้เงินผ่านได้มากกว่าเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วที่สร้างเนี่ยก็คือมีคนจองมีกำลังซื้ออยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ต้องระวังว่าถึงแม้จะมีกำลังซื้อแต่ว่าถ้าเกิดกู้เงินซึ่งแบงก์ตอนนี้ระวังมากเรื่องการปล่อยสินเชื่อบุคคลนะครับเพราะว่าเรื่องของNPL เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะค่อยๆขึ้นมาแบงก์ก็จะระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อจึงทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถกู้เงินผ่านได้ก็จะทำให้ยอดที่เราสร้างไว้เนี่ยมันจะค้างเติ่งและโอนไม่ได้เพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยถูกปฏิเสธจากธนาคารอันนี้ต้องระวังนี่เป็นตัวหลักเลยในตอนนี้ในขณะนี้นะครับปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาระยะยาวก็เป็นอีกเรื่องนึง